สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นในวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องสิกเนลทองคำสกุลเงินนักลงทุนก็สามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ของเขา Lots of Gold ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Enso Capital Limited นะครับตอนนี้เขามีกลุ่มรายงานข่าวสารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะได้รับบทวิเคราะห์แบบเชิงลึกเลยก็เพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR Code ง่ายๆสั้นๆกันตรงนี้เลยครับ Forex for you กับโปรโมชั่นใหม่ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของคุณรับทันที50 US ดอลลาร์ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวของประเทศจีนกันก่อนเลยครับทุกท่านล่าสุดแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยมีการรายงานมานะครับว่าจีนเชิญบริษัทอสังหาแบงก์พาณิชย์ร่วมประชุมขณะที่ตลาดกังวลวิกฤตสภาพคล่องที่อาจจะตามมาในอนาคตนี้ครับหน่วยงานของรัฐบาลจีนได้จัดการประชุมร่วมกับบรรดาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธนาคารพาณิชย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนหรือว่าเมื่อวานนี้โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นครับทุกท่านทั้งนี้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตสภาพคล่องที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนรวมทั้งการผิดนัดชำระหนี้ในต่างประเทศการปรับลดระดับความน่าเชื่อถือและการเทขายหุ้นและพันธบัตรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์บางรายในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นฮ่องกงประกาศระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทนะครับไคซากรุ๊ปโฮลดิ้งส์ถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะเป็นเคซาก็ได้นะครับและบริษัทในเครืออีก3แห่งหลังจากที่เคซากรุ๊ปนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนเนี่ยได้แจ้งว่าบริษัทในเครือแห่ง1ผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งหรือว่า Wealth Management Productภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาด้านสภาพคล่องหลายบริษัทเลยนะครับหลังจากที่รัฐบาลจีนได้ออกมาใช้มาตรการควบคุมภาวะร้อนแรงในภาคธุรกิจรวมทั้งสกัดการก่อหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคดังกล่าวโดยภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นเสาหลักเลยนะครับสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนโดยมีสัดส่วนในผลผลิตทางเศรษฐกิจสูงเกือบ 30% เลยทีเดียวเป็นยังไงครับตัวเลขนี่คือไม่น้อยเลยนะครับนักลงทุนเพราะถ้าเกิดว่ามีปัญหาไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นจีนได้รับผลกระทบเชิงลบก็เป็นได้เหมือนกันข่าวต่อมาครับทุกท่านครับเราไปดูกันที่ข่าวของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนกันบ้างครับสำนักข่าว TNN World มีการรายงานนะครับนายเจคซิลูเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายของสหรัฐต่อประเทศจีนกับสำนักข่าว CNNในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาย้ำว่าโจไบเดนผู้นำสหรัฐจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำรอยอดีตผู้นำคนก่อนๆที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงระบบของจีนเป้าหมายของรัฐบาลไบเดนคือสร้างสภาวะแวดล้อมสากลที่เป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์และคุณค่าของสหรัฐพันธมิตรแล้วก็คู่ค้ารวมถึงชาติประชาธิปไตยเชกเช่นสหรัฐแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงจีนจากฐานรากเป้าหมายของนโยบายต่อจีนของสหรัฐนะครับคือการสร้างสภาวะที่มหาอำนาจของโลกทั้งสองเนี่ยจะทำงานร่วมกันในกลไกสากลในอนาคตที่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์และคุณค่าของอเมริกันคำกล่าวของนายเจคซิลูเวนนะครับมีขึ้นหลังเมื่อเดือนก่อนเนี่ยเขาได้หารือร่วมกันกับหยางเจียงฉีนักการทูตระดับสูงซึ่งเคยเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีแห่งรัฐและก็อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลจีนมีวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่แตกต่างจากสหรัฐแต่เป้าหมายของสหรัฐไม่ใช่การยับยั้งจีนและนี่ไม่ใช่สงครามเย็นครั้งใหม่นายอย่างไรก็ดีนะครับนายชิยิงหงผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเรนหมิงในกรุงปักกิ่งระบุว่าสิ่งที่นายเจคซิลูเวนพูดนั้นสอดคล้องกันกับท่าทีของสหรัฐที่แข็งกร้าวกับจีนตลอดในช่วงของ10เดือนที่ผ่านมาและอีกไม่นานนี้รัฐบาลไบเดนจะออกแนวทางรับมือกับจีนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับทุกท่านทีนี้เรามาดูข่าวต่อมาครับทางฝั่งของจีนก็ได้ออกมาตอบโต้เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นคนละเรื่องแล้วนะครับเป็นประเด็นที่ว่าสหรัฐเนี่ยไปจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีพลเมืองจีนฐานจารกรรมข้อมูลระบุหลักฐานที่ได้มาเป็นการปลอมแปลงขึ้นทั้งสิ้นหวังเหวินปิงโฆ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงถึงกรณีที่นายสวีหยานจุนนะฮะถูกศาลสหรัฐตัดสินว่าขโมยข้อมูลลับทางการค้าของบริษัทการบินและอวกาศของสหรัฐซึ่งเข้าข่ายเป็นการโจรกรรมทางเศรษฐกิจโดยเขาตอบโต้ว่ามันเป็นการปลอมแปลงหลักฐานอย่างสิ้นเชิงเลยดังนั้นเนี่ยจีนจึงขอเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินคดีโดยยึดหลักกฎหมายและความยุติธรรมเพื่อรักษาสิทธิของพลเมืองจีนอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ยังต้องรอให้ศาลเนี่ยพิจารณาบทลงโทษซึ่งนายสวีอาจจะบอกว่าโดนจำคุกนะฮะสูงสุดถึง60ปีเลยทีเดียวปรับเป็นเงินก็ประมาณ5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับก่อนหน้านี้นะฮะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยเผยคำแถลงระบุว่านายสวีนะฮะพยายามขโมยเทคโนโลยีการผลิตพัดลมในเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่บริษัท General Electric หรือว่า GE ของสหรัฐหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์และเครื่องบินในชั้นนำของโลกซึ่งเป็นผู้พัฒนาแล้วก็เป็นต้นแบบโดยที่ไม่มีบริษัทอื่นใดในโลกนี้ที่สามารถจับผลิตได้เพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลจีนครับสวีได้ใช้ชื่อปลอมหลายชื่อในการเข้าถึงตัวผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานให้แก่บริษัท GE และก็บริษัทฝรั่งเศสรวมถึงชักชวนให้พวกเขาเดินทางไปยังจีนนอกจากนี้นายสวีแล้วก็พวกเนี่ยยังใช้มัลแวร์เพื่อเป็นเทคนิคในการหลอกลวงข้อมูลที่เรียกกันว่าฟิชชิ่งนะครับผมเพื่อเจาะหรือว่าแฮกข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเป้าหมายแล้วก็ขโมยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ของบริษัท GE รวมทั้งพยายามขโมยเทคโนโลยีของบริษัทซอฟแลนด์นะครับกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทของทางฝรั่งเศสซึ่งทำงานร่วมกันกับ GE ในการพัฒนาเครื่องยนต์อีกด้วยครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงที่ต้องติดตามนะครับแต่ถามว่ามีผลกระทบต่อตลาด Forex ของเราไหมคำตอบก็ชัดเจนคือยังไม่มีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกท่านสวัสดีครับ